์หน้าเลยครับลูกหนักนี่อยู่ทางหน้าของเฟสโรชาแล้วครับครับคู่นี้แฟนๆหน้าจอช่อง8อาจจะได้ยินเสียงปี๊ดปี๊ดหน่อยนะครับทีมเชียร์มาเยอะครับยกครับมาทางด้านของซาร่ามีความรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องประกบวงในโอ้ยกินขวาสวยครับลูกนี้ไม่รีบครับเฟสโรชารอจังหวะแล้วครับเข้าไปโอ้โหหลังแข้งซ้ายครับโดนเททิ้งลงไปโรชาครับนิ่งๆนะครับยังเก็บอาการซ่อนอาการอยู่รอจังหวะกันอยู่นะครับโอ้โหครับสวยๆจังหวะฝีมือนั้นแน่นอนครับเป็นของหนึ่งที่กำลังจะหลั่งแสงอยู่ซ้ายหน้าเพชรโรชานี่คนที่8นะครับในครอบครัว16ชีวิตระมัดระวังตัวนะครับแข้งซ้ายบีบมาเจอหมัดขวาของเพชรโรชาเข้าไปโอ้โหถูกคู่อีกแล้วครับครับเรียนรู้ฝึกฝนเอาไว้ดีครับลูกทีมาแล้วแบ็คทิกมาแล้วครับมาแล้วครับลูกผสมต้องระวังอย่าตกใจนะครับเปิดเกมเดินตีเข้าหานะครับซาร่าครับแบ็คทิกมาอีกแล้วแม่เพชรโรชาก็มายอมครับใช้เข่าสู้ประกบวงในครับใส่กันให้เต็มที่ครับบนเวทีใส่บริการมาหนึ่งครั้งซาร่าเคยชนะมาในรูปแบบฮาร์ดคอร์นะครับวันนี้มามวยไทยซุปเปอร์แชมป์เกี่ยวมาครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับกำเดาซึมๆออกมาครับเพชรโรชาชาต่างชาติใหญ่กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากนะครับบาดเล็กก่อนน้อยจะหมุนอีกแล้วต้องจับทางได้นะครับเพชรโรชาครับดูดีๆตอนนี้เลือดกระดานนี่ไหลซึมออกมาแล้วครับโอ้โหมีศอกมาสู้นะครับโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับดูนี้ครับเพชรโรชาแม่แต่ว่าโต้คือเจ็บๆครับซาร่าวงในปั๊มอีกแล้วโอ้โหโอ้โหถีบหน้าเลยครับถีบกันแม็กซิสเลยธรรมดาครับดูเหมือนจะไม่แรงแต่ว่าทิศทางนี้มารอบจะมาแล้วเหมือนกันครับปัดขวาโอ้โหมาช้าไปโยนโดยนะครับแม็กซิสพามุมเลยครับเพชรโรชาไปเลยครับโอ้โหถีบหน้าครับซาร่าสวยจริงๆครับมาขาเร็วจริงๆครับแล้วมีถีบหัวเข่าด้วยนะครับดูสังเกตดูนะครับทีหัวเข่านี่พ่อเต็มไปด้วยศาสตร์และศิลปะครับติดตามนะครับทุกวันที่ครับเราเจอกันทางช่อง8ครับหมายเลข27ครับเข่าถึงตัวหรือเปล่าเพชรโรชาดูครับเรี่ยวแรงไม่ตกจริงๆครับเข้ามาโอ้โหจะกระโดดต่อยครับไม่โดนแล้วก่อนครับดูครับโอ้โหแข้งขวาลูกนี้โดนเต็มๆเลยครับเพชรโรชาวางเข้าไปแต่ละแบ็คคิกของซาร่าครับนี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยครับหมุนได้ตลอด3ยกเข้าบริเวณชายโครงเต็มๆครับแบ็คคิกลูกนี้โดนเต็มๆนะครับแม่นี่เป็นภาค2ครับภาคแรกนี่นวมเปิดครับในรูปแบบฮาร์ดคอร์วันนี้มวยไทยซุปเปอร์แจ็คโอ้โหดูภาพจ้าครับยกขานี่สูงจริงๆครับนี่ครับทักษะน่าจะผสมหลายๆอย่างครับแต่ก็เต็มที่ครับเข้าร้อยไม่เข้าครับจังหวะของเพชรโรชาหักศอกตามศีรษะไปครับดูภาพช้าครับ